ผมโกรธตังผมว่าผมจะหามาได้ทุกอย่างอ่ะพ่อแม่ผมไม่ได้รวยผมทำงานหาเงินสุจริตผมหาเงินซื้อของของผมแล้วคุณมาเอาของของผมที่แจงดูแลเขามาตลอดเลยแจงเขาไม่เคยทิ้งพี่น้องแล้วไม่เคยทำร้ายพี่น้องด้วยแต่ครั้งนี้มันหนักจริงๆเป็นข่าวมาหลายวันก็ยังไม่ได้ออกมาพูดที่ไหนนะคะแต่ในที่สุดค่ะเมื่อวานนี้แจ๊สชวนชื่นและภรรยาแจงปุณณาสาก็ขอตั้งโต๊ะแถลงว่าเหตุการณ์โจรขึ้นบ้านที่มีนบุรีขโมยรองเท้าสะสมของแจ๊สมูลค่ากว่า 300,000 บาทแล้วก็ยังทิ้งอุปกรณ์เสพยาเสพติดเอาไว้จนต้องเข้าแจ้งความที่สถานีตำรวจนครบาลมีนบุรีที่จริงแล้วผู้ก่อเหตุก็คือญาติของคุณแจงเองค่ะที่ต้องออกมาพูดเพราะว่าก่อนหน้านี้ญาติคู่กรณีเคยทั้งโพสต์ข่มขู่ครอบครัวแล้วก็ไลฟ์ต่อว่าแจ๊สและแจงหลายครั้งทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงแต่แจ๊สและแจงก็เงียบมานานค่ะจนถูกงัดบ้านขโมยรองเท้าโดยตอนนี้ญาติคู่กรณีก็หลบหนีไปแล้วนะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องออกหมายจับถามว่าเรื่องนี้มีผลกระทบต่อการทำงานหรือเปล่าแจ๊สบอกว่าก็ต้องไม่ตอบโต้โดยถ้อยคำหยาบค่ะแต่สำหรับคุณแจงยอมรับว่าก่อนหน้านี้ใช้ชีวิตด้วยความหวาดระแวงมากแต่ตอนนี้ต้องเผชิญหน้าให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจัดการค่ะตอนแรกๆระแวงมากแจงอ่ะเป็นหนักกว่าทุกคนเพราะหนึ่งเราเป็นโรคแพนิคเราเอาจริงๆนะที่ไม่ได้อยากเอาไอ้นี่ออกมาเพราะอยากให้เขามีเส้นทางทำมาหากินนะจะไม่เคยทำร้ายใครเลยตลอดเวลาที่อยู่กับแจ๊สมา13ปีไม่เคยสร้างเรื่องลำบากใจให้ใครในบ้านทั้งสิ้นอ่ะคนเราอยู่วงการบันเทิงรู้อยู่ผมไม่พูดหยาบคายขึ้นไลฟ์กับเขาเนี่ยแจ๊สก็ห้ามผมไปตั้งหลายรอบนะพี่ๆผมก็พร้อมจะช่วยผมทุกคนเลยนะเราก็ต่างคนต่างห้ามมันอยู่อย่างเงี้ยถ้าเราไปพูดอย่าพูดนักลงออกลูกนักลงนักเลงอย่างเงี้ยงานเงินเขาจะมันเขาเสียมันเสียตัวเราเพราะมันอยู่ในแสงสว่างเหมือนที่บอกอ่ะอย่าไปให้ค่าอย่าไปให้ค่าอย่าไปนู่นนี่เราอยู่ในแสงก็ถูกแต่บางทีมันไม่ไหวนะมันเงี้ยมานานแล้วอ่ะมันเงี้ยมานานมันพาครอบครัวเดือดร้อนนะท้ายที่ผมจะได้นอนต้องไปหาตำรวจนู่นนี่นั่นอะไรแบบคุณแจงเผยว่าก่อนหน้านี้เคยช่วยเหลือญาติคนดังกล่าวมาตลอดนะคะทั้งให้เงินใช้ซื้อรถยนต์ให้ขับและจัดการหนี้สินการพนันให้เพราะไม่อยากมีปัญหาแล้วก็หวังว่าจะกลับตัวเป็นคนใหม่แต่ครั้งนี้ที่ต้องออกมาชี้แจงและประกาศตัดความสัมพันธ์อย่างชัดเจนเพราะเป็นห่วงความปลอดภัยของครอบครัวและไม่อยากเป็นฝ่ายที่ถูกกระทำอีกแล้วสำหรับข้อหาที่ออกหมายจับก็คือลักทรัพย์ในเคหสถานค่ะซึ่งอยู่ระหว่างการติดตามตัวมาดำเนินคดีนอกจากนี้ยังมีคดีหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาที่คุณแจงเคยแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจนครบาลลาดพร้าวเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วด้วยนะคะส่วนรองเท้าที่ถูกขโมยไปตอนนี้คุณแจ๊สก็ได้คืนมาแล้ว1คู่เนื่องจากคนที่รับซื้อไปเห็นข่าวก็เลยนำมาคืนค่ะ